การอยู่ในวงการบันเทิงถ้าทำอะไรไม่น่ารักหรือไม่ถูกใจแฟนๆบ้างก็อาจจะเป็นข่าวหรือโดนตำหนิได้นะคะบางคนถึงกับโดนด่าแรงๆเสียหายๆเลยล่ะค่ะเราจะพาท่านผู้ชมไปชมกับ6อันดับดาราที่โดนด่ามากที่สุดค่ะอันดับที่6หญิงแย้นนทพรธีรวัฒนสุขกลายเป็นประเด็นดราม่าหนักเลยนะคะเมื่อหญิงแย้ทำรายการใน YouTube แล้วมีการวิจารณ์หน้าตาของเหล่าไอดอลเกาหลีรวมไปถึงกงยูพระเอกซุปตาชื่อดังที่อยู่ในใจของสาวไทยหลายๆคนซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับเหล่าแฟนคลับของซุปตาหนุ่มเป็นอย่างมากกับพฤติกรรมที่หญิงแย้ได้แสดงออกไปแบบนั้นและชาวเน็ตต่างเอาภาพหญิงแย้ก่อนสัญญกรรมมาวิจารณ์กันมากมายเหมือนกันล่ะค่ะอันดับที่5ลำไยไหทองคำนักร้องลูกทุ่งสาวสุดเซ็กซี่อย่างลำไยไหทองคำเป็นอีกหนึ่งคนที่มักโดนคนด่าสารพัดเพราะว่าด้วยลีลาการร้องเพลงการเต้นที่แซนจะทุ่มเทเสเหลือเกินนะคะและไหนจะการแต่งตัวที่วาบวิวอีกด้วยค่ะอันดับที่4ใบเตยอาสยามไม่ว่าสาวใบเตยจะทำอะไรก็เป็นที่สนใจทุกเรื่องค่ะเรื่องส่วนใหญ่ก็จะโดนด่าทั้งนั้นทั้งเรื่องการแต่งตัวที่วาบวิวเรื่องล่าสุดก็การขายของมือสองที่แพงเกินความเป็นจริงนะคะและที่สำคัญสินค้านั้นก็เก่ายับเยินไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้ด้วยค่ะอันดับที่3เจนนี่อัลพาดณป้อมเพชรดาราสาวสุดสวยอย่างเจนนี่นะคะเมื่อก่อนเธอเป็นที่รักยิ่งของแฟนๆละครไทยเป็นอย่างมากค่ะแต่พอช่วงที่มีข่าวว่าเธอแต่งงานกับเอชนสวัสดิ์อดีตสามีของตู่นันทิยานะคะจึงเกิดกระแสที่ว่าเธอไปแย่งสามีของคนอื่นตั้งแต่นั้นมาสาวเจนนี่ไม่ว่าจะทำอะไรก็โดนนินทาไปหมดซะทุกอย่างค่ะอันดับที่2มิ้งสวพัฒน์หลายคนคงรู้จักกับเธอสำหรับสาวมิ้งเจ้าของแฮชแท็กมิ้งโป๊ะแตกโดยเรื่องที่เกิดนั้นเกิดจากที่เธอออกมาอ้างว่าได้ท้องกับหนุ่มกัปตันชลธรจนได้ออกมาตั้งโต๊ะสัมภาษณ์กันใหญ่โตเลยทีเดียวตอนแรกหนุ่มกัปตันก็โดนคนไทยทั้งประเทศด่ายับเยินเลยค่ะแต่พอไม่นานเมื่อโดนชาวเน็ตจับได้ว่าเธอท้องนั้นเป็นเรื่องโกหกจึงทำให้เธอโดนด่าอย่างหนักจนมีแฮชแท็กที่ว่ามิ้งโป๊ะแตกค่ะอันดับที่1แมทพีรณีสำหรับโดนข่าวดราม่าแบบสุดๆอย่างสาวแมทพีรณีนะคะเธอก็มาอันดับ1เลยทีเดียวล่ะค่ะเพราะหลังจากที่เธอได้ออกมาเปิดตัวว่ากำลังศึกษาดูใจอยู่กับหนุ่มสงกรานต์อดีตสามีของแอปทักษออนเธอก็โดนตามด่าตามราวีตามเบี่ยงมาตลอดค่ะแถมยังโดนแบนไปซะทุกอย่างแม้กระทั่งละครที่เธอแสดงเองอีกด้วยค่ะท่านผู้ชมสามารถกดติดตามหรือกด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการจัดอันดับดาราของเราในครั้งต่อไปค่ะ